วัสดีครับวันนี้พบกับผมผู้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการบล็อกสต็อปจัมป์ชูตนะครับผมของ SF นั่นเองเป็นสกิลทองของ SF นะครับวันนี้เราก็มีผู้ช่วยของเรานั่นก็คือคารูนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมจากทางกลุ่มนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับขั้นแรกผมจะให้เขาโชว์สกิลก่อนนะฮะนะครับสกิลสต็อปจัมป์ชูตนะฮะนี่เห็นไหมครับนี่มันคือการไรฟ์ไปทั้งข้างนะครับเสร็จแล้วก็จะชูตได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะบล็อกยากนะฮะการที่เราจะบล็อกนะครับคือการเนี่ยต้องดูตัวละครนะครับผมซึ่งเราต้องดูนะฮะว่าเขาจะดริฟต์ไปทางไหนนะครับเดี๋ยวผมจะดูโชว์นะครับว่าการบล็อกเป็นยังไงนะครับดูนะครับเขาไปทางนี้นี่ครับผมให้เดินไปตามเขานะฮะถ้าเขาพอจะกระโดดปุ๊บให้เรากดบล็อกเลยนะครับเนี่ยระวังนะฮะเนี่ยถ้าทุกคนบล็อกไม่ได้นะครับก็ให้พยายามติดตัวนะครับติดตัวช่องสีเขียวนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะชุดไม่ลงนะครับเนี่ยให้เราเนี่ยโอ้ระวังนะฮะระวังขาหักนะครับผมต้องระวังนะฮะสกิลการดริฟถ้าเรากดเดินไปตรงข้ามกับทางที่เขาดริฟนะครับเราจะเกิดอาการขาหักแบบนั้นเลยครับโอเคครับทางซ้ายเนี่ยเราก็แค่ยืนอยู่ใกล้ๆก็พอครับไม่ต้องถึงกับกระโดดรับกระโดดบล็อกจะทำให้เขาไม่มีช่องว่างนะครับผมโอเคฮะเอาไหมฮะเนี่ยแต่มันก็แล้วแต่นะฮะว่ามันจะลงหรือไม่ลงแต่เปอร์เซ็นต์ลงมันจะเยอะกว่าเนาะเนี่ยตบไม่โดนอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครนะครับเดี๋ยวเขาว่าสาย C นี่มันโดดสูงมันตกง่ายนี่นะฮะผมจะเอาตัวที่ผมคิดว่าวิ่งเร็วที่สุดในปัตตภีของผมละโนเฟชั่นโนการอัพลูกบาสสักอย่างนะไม่มีคำว่าอัพลูกบาสเลยตัวนี้ชนนะครับผมนะฮะนี่ครับเทคนิคนี่คือเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเดินไปชนเลยนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับผมคือประกบไปเลยฮะอยู่ใกล้ๆเขาไว้แม่ตบไม่โดนนะฮะตบข้ามหัวนะครับผมถ้าตบแบบนี้นี่คือการตบจากข้างหลังนะฮะซึ่งจะไม่เป็นการรบกวนคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งจะยังทำให้คู่ต่อสู้นี้ชุดโล่งๆนี่ฮะเรามาลองอีกสักทีตบไม่โดนอีกแล้วนะครับผมตบไม่โดนอีกแล้วครับผมมือมันสั้นไปนะครับผมตบไม่โดนอีกแล้วนะครับแขนสั้นไปนะครับนี่คือต้องแบบอยู่ติดตัวเลยนะครับผมนี่ผมอยู่ในวงนะฮะเมื่อกี้อ้าวไปแล้วนะฮะครับนี่แขนยาวนะฮะแหมไม่โดนนะฮะกดเร็วไปหน้าเนี่ยแล้วอยู่ค่อนข้างนอกวงกดช้าไปถ้าเราเดินสวนกับที่มันดิฟไปก็ล้มกันเลยทีเดียวออกแต่ท่านะครับแต่ไม่โดนนะครับผมจากที่ทุกท่านได้เห็นไปนะครับคือการสาธิตเล็กๆน้อยๆนะครับของการใช้สกิลสต็อปจัมป์ชูตนะฮะซึ่งสกิลนี้นะฮะจากที่ดูๆกันมานะฮะคือการดริฟต์ไปนะฮะแบบนี้นะฮะต้องทำให้ศัตรูล้มหรือข้างหน้าไม่มีศัตรูคู่ต่อสู้นะครับ
คือถ้าเล่นในสถานการณ์จริงๆนะครับมันจะไม่มีแค่1-1แบบนี้หรอกครับมันคือจะมีการมีเพื่อนมีอะไรมาช่วยด้วยนะครับผมคือเราต้องถ้าเราจะใช้นะฮะคือเราต้องค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยแบบนี้นะฮะต้องค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าศัตรูจะล้มนะครับเนี่ยหรือว่าเราไม่อย่างนั้นเราก็จะชนเขานะฮะแบบนี้นะฮะเนี่ยก็จะถูได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมถือว่าเป็นสกิลดีของ SF เลยนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูเรื่องของการค่าฝึกฝนนะฮะค่าฝึกฝนที่ผมค่อนข้างจะเห็นความสำคัญของการบล็อกสต็อปจัมชูตก็คือค่าบล็อกครับผมค่าบล็อกแล้วก็ค่ากระโดดนะครับผมซึ่งจะทำให้ค่าบล็อกนี่จะทำให้เราบล็อกติดนะฮะบล็อกติดบอลนะครับผมส่วนค่ากระโดดนี่จะทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นได้ไกลขึ้นนะครับผมเหมือน C ที่กระโดดบล็อกได้แทบเกือบจะทุกลูกนะฮะในระหว่างที่พอยต์การ์ดของผมนี่จะบล็อกไม่ได้เลยนะฮะแค่ออกสกิลบล็อกแต่บล็อกไม่โดนนะครับเพราะว่าไม่มีค่ากระโดดและค่าบล็อกเลยบล็อกมีแค่1นะฮะซึ่งมันเลยทำให้การติดการบล็อกนี่ยากนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าทุกท่านชอบหรือถูกใจนะฮะก็อย่าลืมกด Subscriber และกดไลค์นะครับหากมีคำถามหรืออะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ